แม่ไม่สบายใช่ไหมผ่าตาไม่มีคนดูแลป้าจะกลับไปดูแลนี่ผมให้ป้าเพราะว่าป้าทำงานไม่เคยขาดตกบกพร่องนี่ผมให้ผมได้มากกว่านี้เยอะป้าเข้าใจป่ะคุณป้าแม่บ้านหลั่งน้ำตาเมื่อนายจ้างยื่นเงินก้อนโตให้พี่ชายคนนี้โพสต์คลิปชวนซึ้งค่ะเมื่อป้าแม่บ้านในรีสอร์ทของเขาขอลากลับบ้านเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อกลับไปดูแลแม่ที่ผ่าตัดตาค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาทำงานมา8ปีป้าไม่เคยลาสักครั้งเขาเขียนอธิบายไว้ว่าป้าคือทีมงานของผมหนึ่งเดียวที่ก่อตั้งรีสอร์ทและผมเคารพด้วยหัวใจไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องในการทำงานทั้งความขยันซื่อสัตย์เป็นมนุษย์ที่เกิดมามีประโยชน์ต่อโลกมากแม่หายดีเมื่อไหร่ก็กลับมาทำงานได้เสมอผมโชคดีที่ได้เจอคนแบบป้าครับให้ป้าไปบ้าน8ปีนะป้าไปบ้านตื่น 04:00 ตื่น 04:00 ตื่นก่อนผมอีกแล้วก็ทำกับข้าวรดตักบาตรซักผ้านี่ทั้งหมดนี่แล้วกับข้าวทุกอย่างป้าก็เป็นคนทำแล้วก็วันนี้ป้าแม่ไม่สบายใช่ไหมผ่าตาไม่มีคนดูแลป้าจะกลับไปดูแลประมาณสักเดือนนึงเนาะเดี๋ยวเดือนหนึ่งแล้วตัวนี้ผมให้โบนัสป้าปีนี้แสนหนึ่งแล้วว่าป้าก็จะไม่เอาแล้วป้าสมมติแม่ป้ามาหายเมื่อไหร่ป้าก็กลับมาถามป้ายังกลับวันอยากทำงานอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็ป้าก็กลับมาไม่ต้องห่วงนะป้ากลับมาได้เสมอโอเคไหมนี่นะอัดคลิปไว้ให้พ่อดูด้วยแต่นี่ผมให้โบนัสป้าเพราะว่าอะไรป้าเป็นลูกน้องคนเดียวของผมที่ผมตั้งที่ผมมีว่าป้าตั้งใจทำงานเข้าใจป่ะนี่ผมให้ป้าเพราะว่าป้าทำงานไม่เคยขาดตกบกพร่องนี่ผมให้ผมได้มากกว่านี้เยอะป้าเข้าใจป่ะแสนหนึ่งนี่มันที่ประติ๋วนะนิดเดียวแล้วให้ป้าไปใช้ไปรักษาแม่แล้วป้าแม่ป้ายิ่งหายไวป้าก็รีบกลับมาสมมติ2อาทิตย์หายแล้วป้ากลับมาเลยเข้าใจยังนะอันนี้ผมให้ชดเชยที่ไม่ได้ให้โบนัสมาหลายเดือนแล้วหลายปีแล้วนะป้าเก็บไว้โอเคให้ไปเลยป้าครับเล็กน้อยครับเลยโอเคเชื่อว่าคนดีมักจะดึงดูดคนดีเข้าหาตัวค่ะเจ้านายได้ลูกน้องขยันซื่อสัตย์ส่วนลูกน้องก็ได้เจอเจ้านายที่ใจดีใจกว้างขอให้แม่ของคุณป้าหายเร็วๆและขอให้รีสอร์ทของคุณพี่เฮงๆปังๆนะคะเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันจำพึงรำพันสักวันคง